การจราจรถนนมิตรภาพช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมานะคะมีรถเคลื่อนตัวได้ช้าใช้ความเร็วเฉลี่ย 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมีการชะลอตัวสะสมในบางช่วงที่เป็นทางขึ้นเขาในเขตอำเภอศรีคิ้วและอำเภอปากช่องนะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษตลอดทั้งคืนตั้งแต่ทางต่างระดับอำเภอศรีคิ้วต่อเนื่องไปจนถึงเขตอำเภอปากช่องขณะที่เช้าวันนี้ตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มอีกจุดค่ะในช่วงเขตอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่มีปริมาณรถสะสมคาดว่าการจราจรบนถนนมิตรภาพจะหนาแน่นตลอดทั้งวัน